วันนี้แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับได้มาประชุมกันนะครับแล้วมีมติให้ออกแถลงการฉบับที่1ทับ2556เรื่องเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตตามที่ได้การมีการประชุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั่วประเทศนะครับเมื่อวันที่10มีนาคม2555ณสวนลุมพินีพี่น้องประชาชนได้มีฉันทานุมัติเห็นชอบเป็นมติในการเคลื่อนไหวมวลชนปรากฏเป็นแถลงการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่2ทับ2555ภายใต้เงื่อนไข3ประการคือ1มีการดำเนินการใดๆก็ตามไม่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือออกกฎหมายอื่นใดที่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 2มีการดำเนินการใดๆก็ตามไม่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือออกกฎหมายอื่นใดที่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การนิรโทษกรรมให้กับนักโทษชายทักษิณชินวัตรและพวก 3. เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเข้าสู่สถานการณ์ความเหมาะสมที่ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่ภายใต้เงื่อนไข3ประการดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นเมื่อใดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะแจ้งให้ทราบและพร้อมจัดให้มีการชุมนุมใหญ่ในทันทีดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะใช้เล่ห์เพทุบายจัดรูปแบบหรือพิธีกรรมใดเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือหลายเงื่อนไขรวมกันพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอยืนยันว่าจะเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างถึงที่สุดอย่างไรก็ตามในกรณีที่ประชาชนและสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจต่อท่าทีของรัฐบาลซึ่งได้พยายามเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนไทยยอมรับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและเตรียมความพ่ายแพ้ในการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปีพ.ศ. 2505นั้นต่อกรณีดังกล่าวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เคยออกแถลงการ4ฉบับในวันเดียวกันคือวันที่20กรกฎาคมพ.ศ. 2554เพื่อแสดงว่าภาคประชาชนได้ต่อสู้มาอย่างยาวนานอย่างไรและประสบผลสำเร็จอย่างไรอีกทั้งได้หาทางออกเอาไว้แล้วได้แก่ฉบับที่3ทับ2554เรื่องภาคประชาชนได้ต่อสู้เรื่องอธิปไตยและดินแดนอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วฉบับที่4ทับ2554เรื่องทหารของจอมทัพไทยยังไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการรักษาอธิปไตยของชาติฉบับที่5ทับ2554เรื่องบทพิสูจน์ความล้มเหลวของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในการใช้ MOU 2543และจะเสียดินแดนต่อไปเพราะรับอำนาจศาลโลกและฉบับที่6ทับ2555ขอให้รัฐบาลชุดต่อไปปกป้องอธิปไตยของชาติการแถลงการในครั้งนั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ประกาศแจ้งให้ทราบว่าการเริ่มต้นความเสียเปรียบในมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนั้นจะนำไปสู่การเสียดินแดนต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนโดยหลังจากนี้หากไทยถลำลึกยอมรับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีแนวโน้มจะตีความให้เป็นคุณต่อกัมพูชาและเป็นโทษต่อประเทศไทยโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะใช้การอ้างอิงกฎหมายปิดปากที่ประเทศไทยไม่ปฏิเสธแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนซึ่งจัดทำโดยฝรั่งเศสซึ่งใช้เป็นมูลฐานในการพิพากษาให้ปราสาทพระวิหารตกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาเมื่อพ.ศ. 2505ซึ่งจะเป็นผลทำให้ไทยต้องเสียดินแดนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและจะเป็นผลทำให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้เป็นผลสำเร็จและจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ไทยต้องเสียดินแดนเพิ่มเติมต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า1ล้าน8แสนไร่รวมถึงการสูญเสียลุกลามไปถึงทรัพยากรพลังงานทางทะเลในอ่าวไทยซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า5ล้านล้านบาทเมื่อความผิดพลาดในอดีตของหลายรัฐบาลได้ล่วงเลยมาถึงเวลานี้แล้วจึงเป็นช่วงเวลาโอกาสสุดท้ายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะได้รักษาสัจจะของตัวเองตามที่ได้เคยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2554ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งยืนยันว่าจะต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยโดยขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ประการแรกใช้โอกาสสุดท้ายที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ได้กำหนดให้มีการนั่งพิจารณาคดีหรือ public hearings กรณีกัมพูชายื่นคำขอตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปีพ.ศ.2105ในวันจันทร์ที่15เมษายนถึงวันศุกร์ที่19เมษายน2556ณวังสันติภาพซึ่งเป็นที่ทำการของศาลที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศอย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยถือว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่มีอำนาจในการตีความคดีนี้และราชอาณาจักรไทยจะไม่รับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการตีความในคดีความนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการตีความนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรไทยทั้งนี้เพราะราชอาณาจักรไทยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วและเป็นที่ทราบโดยปราศจากการคัดค้านทั้งจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสมาชิกองค์การสหประชาชาติอีกทั้งราชอาณาจักรไทยยังได้แถลงประท้วงไม่เห็นด้วยคัดค้านในคำตัดสินที่ผิดพลาดและอยุติธรรมจึงได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ในการทวงคืนปราสาทพระวิหารในอนาคตหากกฎหมายระหว่างประเทศพัฒนาขึ้นโดยคำแถลงครั้งนั้นไม่ได้มีประเทศสมาชิกในองค์การสหประชาชาติคัดค้านแต่ประการใดประกอบกับราชอาณาจักรไทยก็ไม่ได้ต่ออายุปฏิญญาการยอมรับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยบังคับมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2505แล้วประการที่2เมื่อราชอาณาจักรไทยไม่รับว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจในการตีความแล้วรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่ต้องถอนทหารหรือตำรวจตระเวนชายแดนออกจากแผ่นดินไทยและขอให้เร่งผลักดันกัมพูชาให้ออกจากผืนแผ่นดินไทยทั้งนี้ได้ปรากฏเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วว่านับตั้งแต่มีการก่อตั้งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมามีประเทศคู่พิพาทให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว17คดีแต่ศาลรับให้ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว10คดีผลปรากฏว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีประเทศใดปฏิบัติตามเลยแม้แต่ประเทศเดียวซึ่งรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยดังนั้นคำสั่งดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับแต่ประการใดและหากรัฐบาลไทยยินยอมปฏิบัติถอนทหารออกจากพื้นที่จะถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวทั้งที่มีชุมชนกัมพูชารุกรานและเข้ามาอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินของราชอาณาจักรไทยประการที่3ให้รัฐบาลไทยเร่งฟื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีประเทศใดเข้ามาใช้อำนาจในการละเมิดอธิปไตยของชาติประการที่4อาศัยกฎบัตรสหประชาชาติข้อ2วรรค7และให้รัฐบาลไทยยืนยันว่าสมาชิกสหประชาชาติไม่มีอำนาจในการแทรกแซงในเรื่องภายในอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยและให้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยยืนยันตามข้อ2กไก่และข้อ2งองูแห่งกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ารัฐสมาชิกอาเซียนจะต้องปฏิบัติตามหลักการในการเคารพเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคบูรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนประการที่5รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจะต้องไม่กลับเข้าไปเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลกอีกประการที่6ให้รัฐบาลไทยหยุดการใช้นักวิชาการ 7.1 ล้านบาทที่รับจ้างจากกระทรวงการต่างประเทศมาโฆษณาชวนเชื่อในสื่อของรัฐฝ่ายเดียวเพียงเพื่อให้คนไทยยอมจำนนกับการยกดินแดนให้กับกัมพูชาเพราะนักวิชาการเหล่านี้มีจุดยืนอยู่ข้างฝ่ายกัมพูชาและควรเปิดพื้นที่สื่อให้กว้างขวางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากผู้ที่ต้องการปกป้องอธิปไตยของชาติและไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลด้วยประการที่7ให้ช่วยเหลือนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์
ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับในผืนแผ่นดินไทยแต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับใส่ร้ายว่าถูกจับในแผ่นดินกัมพูชาโดยให้เร่งรัดดำเนินการให้ทั้งสองคนถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำกัมพูชาโดยเร็วที่สุดดังนั้นหากรัฐบาลเมื่อทราบทางเลือกแล้วยังไม่ปฏิบัติตามอีกทั้งยังประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนไทยยอมจำนนกับความพ่ายแพ้อย่างอยุติธรรมในเวทีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศย่อมถือว่ารัฐบาลมีเจตนาขายชาติขายแผ่นดินจึงต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบด้วยหากราชอาณาจักรไทยต้องสูญเสียอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนในครั้งนี้และหากราชอาณาจักรไทยต้องสูญเสียดินแดนในครั้งนี้จะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ราชอาณาจักรไทยต้องเสียดินแดนในรัชกาลปัจจุบันเพราะการสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจของนักการเมืองทุกฝ่ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำกองทัพที่ไม่ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติตามรัฐธรรมนูญอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและจะต้องร่วมกันรับผิดชอบในความอัปยศทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงมีมติให้ตัวแทนแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไปยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันอังคารที่8มกราคม2556ในเวลา10นาฬิกาณทำเนียบรัฐบาลด้วยจิตคารวะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวันศุกร์ที่4มกราคมพ.ศ. 2556ณบ้านพระอาทิตย์ครับท่านสื่อมวลชนครับวันนี้เรามาพบกันในฐานะที่เป็นคนไทยไม่มีแบ่งพรรคแบ่งพวกคำถามคำแรกที่ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือคนที่กำลังดูรายการนี้อยู่ต้องตอบว่าเรามีความปรารถนาที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยหรือไม่ถ้าคำตอบบอกว่ามีก็ให้พิจารณาข้อที่จริงที่เรากำลังจะเสียอธิปไตยบนดินแดนไทยจากผลการทำงานของนักการเมืองข้าราชการบางส่วนและผู้นำกองทัพนักการเมืองที่ผมพูดนี้เป็นนักการเมืองทุกพรรคไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยรวมไปจนพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งรัฐบาลชุดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์กระบวนการทั้งหมดนี้ผมจะสรุปให้สั้นให้ฟังสั้นๆง่ายๆให้พี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่หรือว่าท่านสื่อมวลชนได้เข้าใจคือประเทศไทยยึดถือแผนที่1ต่อ 50,000 มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมาปี2543เป็นปีที่รัฐบาลชุดนายชวนหลีกภัยโดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายสุรินทร์พิษสุวรรณและหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เสนอ MOU 2543ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการเพื่อให้รัฐบาลไทยเซ็นเห็นชอบใน MOU 2543นั้นได้วางยาพิษเอาไว้นั่นก็คือได้ยอมให้กัมพูชาใช้มาตราส่วนในการจัดสรรดินแดนด้วยอัตรา1ต่อ200,000การที่ใช้มาตราส่วน1ต่อ200,000นั้นเป็นนัยยะที่สำคัญมากเพราะหากเรายังยึดถือมาตรา1ต่อ200,000ต่อไปซึ่งศาลโลกกำลังจะพิจารณาโดยพื้นฐานของมาตราส่วน1ต่อ200,000เหตุผลใดที่เขาจะพิจารณา1ต่อ200,000เพราะว่าเป็นกฎหมายปิดปากนั่นคือเราไม่เคยค้านเรื่องนี้เมื่อเขาตัดสินว่าเขาพิหารและพื้นที่รอบเขาพิหาร 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของเขมรแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของความพินาศของราชอาณาจักรไทยเพราะต่อไปเขาสามารถที่จะใช้หลักฐานว่าในเมื่อไทยยอมรับ1ต่อ200,000ในคำสั่งศาลโลกเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้อัตราส่วนมาตรา1ต่อ200,000เพื่อตีเส้นไปตลอดประเทศไทยนั่นคือผลที่จะทำให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่อีก1,800,000ไร่และยังไม่นับพื้นที่1ต่อ200,000ที่เส้นลากลงไปในทะเลก็จะทำให้พื้นที่พลังงานที่อยู่ในอ่าวไทยที่เคยเป็นของไทยเศษ3ส่วน4กลายเป็นของเขมรเศษ3ส่วน4และเหลือของคนไทยเศษ1ส่วน4ซึ่งมูลค่าของคุณค่าของพลังงานในอ่าวไทยนั้นมีถึง5ล้านล้านบาท
นะฮะนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่เห็นได้ชัดก็คือว่ากระบวนการยกเลิกมาตรา MOU 2543นั้นไม่ได้มีถูกการยกเลิกเลยทักษิณชินวัตรได้ต่อยอด MOU 2543ด้วยการออก MOU 2544บนพื้นฐานของ MOU 2543เพื่อให้มีการวัดเขตทางทะเลขึ้นมาตราบมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลชุดพรรคประชาธิปัตย์มาถึงรัฐบาลชุดคุณพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ไม่ได้มีการยกเลิก MOU 2543ทั้งใน MOU 2543คือการทำให้ประเทศไทยเสียอธิปไตยถึงจะคัดค้านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศบางคนรับงานประเทศกัมพูชามาในการที่จะเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ตกอยู่ในมาตรา1ต่อ200,000มาจนถึงรัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนอกจากไม่มีการยกเลิก MOU 2543จะด้วยเหตุผลก็เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เซ็น MOU 2543นอกจากนั้นแล้วยังปล่อยให้เขมรมาจับคุณวีระและคุณราตรีบนผืนแผ่นดินไทยและผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับอยู่นิ่งเฉยยอมรับไปโดยปริยายว่าพื้นที่ที่เขมรมาจับนายวีระและนางราตรีนั้นเป็นพื้นที่ของเขมรทั้งที่พื้นที่นั้นปรากฏอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของประเทศไทยซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาออกมาหลายสิบปีที่แล้วตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2505ด้วยเหตุนี้กัมพูชาด้วยความร่วมมือของมหาอำนาจต่างชาติและคนไทยขายชาติบางพวกนักการเมืองที่ขายชาติตลอดจนผู้บัญชาการฐานบกที่ไม่ทำหน้าที่เป็นทหารปกป้องอธิปไตยก็ปล่อยให้เกิดกระบวนการให้เขมรดำเนินเรื่องนี้ก้าวเข้าสู่ศาลโลกทั้งที่เราไม่ต้องไปศาลโลกเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บาเทพได้อ่านในแถลงการณ์ว่า1ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกทาศาลโลก2ศาลโลกเคยมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว10ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาแต่ไม่มีประเทศไหนทำตามคำสั่งศาลโลกเพราะฉะนั้นแล้วการที่นายสุรพงษ์โตวิจักกุลออกมาพูดในเชิงยอมแพ้ว่ามีแต่เจ๊งกับเจ้ามันเป็นการสอนลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดกับเขมรและมหาอำนาจเพื่อดึงเอาพื้นที่ของไทยและจะมีผลสืบเนื่องต่อไปในพื้นที่พลังงานในอ่าวไทยให้ตกเป็นของต่างชาติเสียส่วนใหญ่ไม่ใช่ของคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงจำเป็นที่ต้องออกมาชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้เราได้พูดมานานแล้วเราได้ขอร้องมานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจรัฐบาลชุดพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่สนใจพรรคเพื่อไทยก็ไม่สนใจคำถามมีอยู่ว่าตกลงแล้วในประเทศนี้จะมีใครรักษาอธิปไตยของไทยหรือไม่หากไม่มีใครสนใจประชาชนไม่สนใจสื่อมวลไม่สนใจถ้าอย่างนั้นก็ยกประเทศไทยให้ใครก็ได้ที่ต้องการจะรุกล้ำประเทศไทยเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสรุปง่ายๆของเรื่องที่วันนี้แถลงการออกมานะครับเดี๋ยวขอเชิญพลตรีจำลองนะฮะวันนี้เราประชุมกันและก็ออกแถลงการให้ทราบเพื่อให้ประชาชนหายข้อข้องใจว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะทำอะไรต่อไปเรายืนยันนะครับว่าที่เราได้พิจารณาอย่างรอบคอบมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ออกมาเป็นแถลงการเป็นทางการฉบับแล้วฉบับเล่ายังคงความมุ่งหมายเดิมของเราอยู่นั่นก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อหมู่คณะแต่ทำเพื่อประเทศชาติเป็นหลักสำคัญที่สุดนะเราได้บ่งบอกไปแล้วขอยืนยันอีกทีนึงว่าเราจะชุมนุมใหญ่ทันทีในกรณีใดกรณีหนึ่งเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือหลายเงื่อนไขผสมกันใน3เงื่อนไข1ถ้ากระทบต่อราชบัลลังก์2ถ้ายกความผิดให้กับคนที่ทำผิดแล้วกลายเป็นถูกต้องหมดและประการที่3ถ้าเกิดเรื่องใหญ่ในแผ่นดินเกิดขึ้นมาแล้วเราเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขได้คือการชุมนุมใหญ่เราก็จะต้องทำขอยืนยันนะครับ
ว่าประสบการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นเราได้เห็นมากับตัวเราเองว่าการชุมนุมใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่สนุกไม่ใช่เรื่องที่น่ารื่นรมเลยต้องใช้ความทรหดอดทนอย่างยิ่งตลอด3ช่วงเวลาของการที่ออกไปชุมนุมคัดค้านรวมแล้ว384วัน384คืนจนกระทั่งนับได้ว่าเป็นสถิติของโลกไม่มีชนชาติไหนแล้วครับที่ทรหดอดทนเหมือนกับคนกลุ่มใหญ่ๆ ในบ้านเมืองเราที่ชื่อว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดังนั้นขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องชุมนุมใหญ่ถ้าเกิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งหรือหลายเงื่อนไขผสมกันนะและต้องขอเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าใครที่รักบ้านรักเมืองต้องการที่จะปกป้องชาติและราชบัลลังก์เตรียมตัวให้พร้อมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสถานที่บอกไปแล้วนี่ไม่ได้มีการประชุมกันนะแต่ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ชำนาญภูมิประเทศตรงนั้นดีที่สุดเพราะโรงเรียนร้อยเก่าอยู่ตรงนั้นกองการศึกษาก็คือทำเนียบรัฐบาลส่วนหนึ่งของทำเนียบรัฐบาลนี่เองเพราะฉะนั้นพบกันสถานที่เดิมครับซึ่งไปสภาก็ง่ายเข้าทำเนียบก็สบายนะก็เลยบอกให้เตรียมตัวไว้นะครับว่าเคยเตรียมอะไรไว้ขอให้นึกถึงว่าเคยเตรียมอะไรมาบ้างเราจะต้องทำนะครับถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะเสียหายอย่างใหญ่หลวงและเรื่องที่เราจะเสียดินแดนให้เขมรนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเราจะยอมหรือครับไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่งหน้าที่อะไรเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารคุณจะยอมให้เสียบ้านเสียเมืองในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารในฐานะที่ผมก็เป็นทหารคนนึงและทหารแก่ไม่มีวันตายนะขอยืนยันเลยอีกครั้งหนึ่งว่าเรียนมาฝึกมากินเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเพื่อทำหน้าที่หลักอย่างเดียวคือการปกป้องประเทศชาติหน้าที่หลักไม่ใช่หน้าที่อื่นๆและมีไว้ทำไมแสนยานุภาพของกองทัพไม่ว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ตามเขาจะระบุไว้ชัดเลยนะครับว่าแสนยานุภาพของกองทัพนั้นคืออำนาจสำคัญในการต่อรองมีกำลังพลไว้เยอะแยะทำไมเอาไว้เพื่อสวนสนามอย่างเดียวหรือปกป้องประเทศได้ไหมถ้าเอาแต่สวนสนามอย่างเดียวแสนยานุภาพที่เสียเงินเสียทองไปไม่รู้เท่าไหร่มีไว้ทำไมมีไว้เพื่ออวดเด็กในงานวันเด็กที่จะถึงนี่หรือเอาแค่นี้หรือขอยืนยันนะครับว่าตั้งแต่เด็กมาจนแก่ขนาดนี้ยังไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนอ่อนแออย่างนี้นายทหารส่วนใหญ่ของกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกเรืออากาศก็ตามส่วนใหญ่นั้นเขาต้องการที่จะปกป้องแผ่นดินจนถึงที่สุดสมตามเพลงมาร์ชที่เขาร้องกันนะคุณไปดูเพลงมาร์ชนะไม่ว่าจะเป็นของเป็นเพลงปลุกใจของของทัพบกของของทัพเรือของทัพอากาศก็ตามเหมือนกันหมดเลยว่าจะยอมพลีชีพจะยอมสละเลือดเพียงแค่นี้ก็ไม่ยอมเสียแล้วในการที่จะออกไปขู่เขมรทั้งๆ ที่แสนยานุภาพเราเหนือกว่าเขาเยอะแยะเลยเราถูกจัดอันดับเป็นแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นลำดับที่19ของโลกนะครับเมื่อปีที่แล้วและเป็นลำดับที่2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่กลัวเขมรหงอเลยยังก็เคยเป็นทาสเป็นบริวารของเขมรมาก่อนทั้งที่เขมรเนี่ยเทียบกับสัญญานุภาพของกองทัพไทยไม่ได้เลยก็เหมือนกับว่าเราคือผู้ใหญ่ที่กำยำล่ำสันเสร็จแล้วมีไอ้เด็กตัวกระเปี๊ยกคนหนึ่งไล่ด่าเราไล่ขู่เราไล่เตะไล่ต่อยแล้วก็หนีเอาอย่างนี้หรือกองทัพไทยเพราะฉะนั้นผมเห็นใจนะครับนายทหารชั้นผู้น้อยที่เป็นระดับคุมกำลังรองลงมานะท่านมีจิตใจในการต่อสู้แต่ผู้ใหญ่ของท่านบางคนมันไม่เอาแล้วมันเอาตัวรอดไปวันนึงเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งไปจนกระทั่งเกษียณมันก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนายทหารรุ่นน้องๆถ้าเป็นนายท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยคุณสำรวจตัวคุณให้ดีคุณยังมีจิตใจในการที่จะปกป้องประเทศหรือเปล่าถ้ามีจิตใจที่จะปกป้องประเทศทำให้เต็มที่ถ้าไม่มีจิตใจที่จะปกป้องประเทศขอย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นก็ได้คนที่เขาพร้อมที่จะขึ้นมาปกป้องประเทศเขามีอยู่แต่เขาไม่มีโอกาสเท่านั้นดังนั้นวันนี้เลยบอกผ่านสื่อมวลชนไปด้วยนะครับว่าทำไมถึงจะต้องกลัวเขมรถึงขนาดนั้นทั้งที่เขมรไม่มีอะไรเลยเรามีมากกว่าเขาตั้งเยอะแยะแล้วหลายประเทศเขาได้แสดงให้เห็นแม้กระทั่งในขณะนี้แม้ประเทศเขาจะเล็กกว่าประเทศมหาอำนาจก็ตามเขาก็ไม่ยอมถ้าเป็นเรื่องดินแดนที่เขาจะต้องเสียไปอย
างเช่นประเทศฟิลิปปินส์กับจีนหรือใครต่อใครอะไรเนี่ยเห็นชัดเด่นชัดหมดแล้วที่คุณสนธิพูดก็มีเหตุผลเราได้บอกไปแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่ตอนที่เราชุมนุมช่วงที่3 158วันว่าไม่ต้องไปขึ้นศาลโลกก็ดันไปขึ้นจนได้แล้วปัญหามันก็ตามมานะเพราะฉะนั้นเรายื่นไปถึงรัฐบาลนะครับว่าโดยเฉพาะยิ่ง2ข้อแรกเนี่ยใหญ่มาก1ก็คือต้องประกาศไม่ยอมรับการตัดสินของศาลโลกและประการที่2ที่ไปอ่อนแออ่อนโยนตามเขาออกคำประกาศคุ้มครองชั่วคราวเราต้องถอนทหารเราออกจากดินแดนไทยไอ้ทหารเขมรมันออกจากดินแดนไทยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันดินแดนไทยแต่นี่เราต้องถอนทหารออกมาแล้วกลับไปพูดตรงกันข้ามไม่ใช่ถอนทหารครับที่เป็นการปรับกำลังปรับกำลังอะไรแกว่าออกจากดินแดนไทยไปมาอยู่อีกแห่งหนึ่งซึ่งศาลโลกกำหนดว่าตรงนี้อยู่ไม่ได้นะทั้งสองประเทศอยู่ไม่ได้ได้ยังไงเพราะเป็นดินแดนของเรานั้นเลยบอกสื่อมวลชนนะครับว่าคุณต้องนึกถึงชาติเป็นใหญ่นะครับคุณจะยอมหรือในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าคุณจะอายุแค่ไหนก็ตามจะยอมให้เสียประเทศไปง่ายๆอย่างเงี้ยหรือนี่หรือคนไทยนั้นผมเลยพูดค่อนข้างจะหนักแน่นเพราะว่าเห็นว่ามันเหลืออดเหลือทนแล้วเพราะฉะนั้นก็นึกดูนะฮะว่าเราขอให้ประชาชนเตรียมตัวไม่ว่าคุณจะมีอายุอานามขนาดไหนจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเตรียมให้พร้อมครับเพราะว่าถ้ายังขืนทำงี้อยู่แล้วก็เรายอมไม่ได้ครับเราต้องชุมนุมใหญ่แม้จะต้องลำบากตรากตรำอะไรก็ต้องทำเพราะเราทำมาแล้วไม่ใช่วันสองวันทำมาแล้วถึง384วัน384คืนก็ทำให้ดูแล้วแล้วจะทำต่อไปและรัฐบาลไหนก็ตามที่ทำให้เกิดความเสียหายของแก่ประเทศเราก็ให้เขาออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของนายคนนั้นนายคนนี้นายคนนี้ออกไปแล้วรัฐบาลหุ่นเชิดทั้งนั้นดังนั้นรัฐบาลหุ่นเชิดรัฐบาลหุ่นเชิดในขณะนี้ก็ต้องฟังไว้ด้วยนะฮะเพราะนี่เป็นคำยืนยันจากเราซึ่งเราทำมาอย่างคงเส้นคงวาเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเราเสียหายไปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรายอมไม่ได้ครับผมขอพูดประเด็นเรื่องจุดพลิกผันในสังคมนะผมคิดว่าตอนนี้นักโทษชายทักษิณสั่งถอยเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วนะเขาดำเนินการเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขจะสังเกตดูการพูดของขวัญชัยไพพนาบอกว่าให้แก้ปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งของนางสาวยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นจุดพลิกผันจริงๆของสังคมไทยเนี่ยเมื่อประมาณเดือนเมษาที่ถึงนี้แล้วก็ปลายปีนี้จะเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญที่สุดผมขอกล่าวว่ามันจะเป็นการรวมพลังของคนในชาติที่ไม่มีสีมีฝ่ายอย่างมากมายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนมากกว่า700,000คนในสมัยที่4ตุลาด้วยประการที่สองผมเชื่อว่าสัญญาณนี้มันได้ส่งผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลนายชวนหลีกภัย MOU 2543แล้วมารัฐบาลคุณทักษิณแล้วมาปรากฏชัดเจนเมื่ออภิสิทธิ์สุเทพกสิทธิ์ไปพร้อมใจกันบอกว่าวีระและราตรีถูกจับที่เขตเขมรมันสะท้อนว่าประโยชน์เบื้องหลังเนี่ยอยู่ในการเขตดินแดนครั้งนี้คือประมาณ1,800,000ไร่ในทะเลและในบนบกเนี่ยจะต้องเป็นที่สูบทรัพยากรธรรมชาติคือน้ำมันกับก๊าซนำโดย2มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้คือสหรัฐอเมริกากับจีนผมคิดว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหม่เนี่ยเป็นจุดพลิกผันจริงมันจะต้องเคลื่อนไหวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องใช้ความรวดเร็วผมว่าไม่เกิน1เดือนนะแล้วมันจะตระกูลไหนหรือว่าคนไหนที่เคยทำชั่วไว้ในแผ่นดินไทยรวมทั้งนักการเมืองทั้ง500-600คนเนี่ยจะต้องถูกให้ออกไปไหนไม่ทราบนะผมเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมรอเฝ้ารอดูฉะนั้นการที่ลุงจำลองบอกว่าให้ทุกคนเตรียมตัวไว้เนี่ยรอฟังประกาศเราให้ดีนะเราไปให้ความรู้แก่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศ
24จังหวัดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเรารับฟังความรู้ของประชาชนมามากแล้วเราก็ให้ความรู้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นการที่เรามาออกแถลงการวันนี้เนี่ยเพราะได้รับรู้ว่าในข้อ3ของแถลงการนะเมื่อมวลชนตื่นรู้เห็นว่าบ้านเมืองเข้าสู่สถานการณ์ความเหมาะสมที่ประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่มันได้เริ่มมาถึงแล้วณวันนี้ผมเชื่อฉะนั้นครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอเติมนิดหนึ่งนะครับว่าสำหรับเรื่องการที่เราจะเสียดินแดนให้เขมรนั้นที่แล้วๆมาจนกระทั่งถึงขนาดนี้หยุดยั้งรั้งหน่วงได้ด้วยภาคประชาชนเท่านั้นไม่มีส่วนอื่นไม่มีองค์กรอื่นอะไรเลยที่มาทำเช่นเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2553จำได้ไหมครับที่เราไปชุมนุมอยู่หน้ายูเนสโกอ่ะที่เขาจะตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกซึ่งเราจะต้องเสียดินแดนส่วนหนึ่งให้กับเขมรทันทีอ่ะพอตอนสายๆผู้บริหารขององค์การยูเนสโกก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปทั่วโลกเลยว่าผู้ใหญ่ของยูเนสโกคิดดูให้ดีนะขณะนี้เกิดการชุมนุมใหญ่แล้วที่กลางใจกรุงเทพมหานครที่หน้าสำนักงานยูเนสโกและในตอนเย็นนั้นก็มีข่าวปรากฏโดยแน่ชัดเลยนะครับว่าขอเลื่อนไปอีกหนึ่งปีแทนที่จะตัดสินตอนนั้นถ้าตัดสินตอนนั้นเราก็เสร็จไปแล้วนี่เห็นไหมฮะนี่รอดโดยภาคประชาชนนะครับและในการชุมนุมของเราในช่วงที่3คือช่วง158วันนะในการปกป้องดินแดนนั้นเราก็ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถหยุดยั้งการเสียดินแดนให้เขมรได้เราสามารถทำได้สำเร็จเช่นเขาจะเอาบันทึกผลการประชุมร่วมไทยกัมพูชาที่เราเรียกเป็นภาษาย่อๆว่า JBC เข้าสภาจะเอาเข้าสภาเราก็ชุมนุมใหญ่หน้ารัฐสภาแล้วเราเลยบอกไปว่าถ้าผ่านแล้วก็มีเรื่องนะเพราะทุกคนที่ลงมติให้ผ่านเนี่ยคุณล้วนแล้วแต่ทำความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นจนกระทั่งรัฐบาลที่แล้วนะต้องถอนออกจากสภานี่เห็นได้ชัดนะครับว่าการชุมนุมของเราแม้จะทนอดทนเหน็ดเหนื่อยหนักหนาแต่มันสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกครั้งทุกคราวไม่ได้พลาดเลยคราวนี้ก็อีกเช่นกันเรามีความมั่นใจว่าโดยแรงของประชาชนซึ่งรักบ้านรักเมืองรักชาติและราชบัลลังก์เนี่ยสามารถทำให้ชาติเรารอดได้ครับมีคำถามไหมครับเชิญครับมีไหมครับเต็มทุกประเด็นเลยค่ะครับถ้าไม่มีขออนุญาตปิดแถลงข่าวนะครับขอบพระคุณมากครับจากครับ